อิงตามมากผลของการประเมินและคัดเลือกของนักท่องเที่ยว TripAdvisor เว็บท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงได้เสนอบัญชีรายชื่อสหตัวเมืองท่องเที่ยว URC ได้รับการนิยมที่สุดในปีผ่านมาซึ่งในนี้เวียดนามมี4ตัวเมืองที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อคือฮานอยฮาลองฮวยอานและนครโฮจิมินนครหลวงฮานอยยืนอยู่อันดับที่4ความงามแบบบูฮานของนครหลวงพันปีด้วยบรรดาเขตถนนบูฮานบ้านเฮือนบูฮานบรรดาวัดวาอารามเก่าแก่พร้อมกับบรรดาสิ่งก่อสร้างสถาปนิกที่มีห้องห้อยมาจากสมัยฝรั่งเฮ็ดให้แขกท่องเที่ยวประทับใจเคียงคู่กันนั้นฮานอยก็กำลังหันเป็นนุ่มด้วยระดับการขยายตัวหันเป็นทันสมัยว่องไวที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและเคลื่อนหนิงบ่หยุดยั้งแขกท่องเที่ยวมาฮานอยประทับใจด้วยการผสมผสานระวังสัญลักษณ์ของความเก่าแก่และทันสมัยซึ่งได้พร้อมกันยืนยงคงทีเต็มไปด้วยสันติภาพในใจกลางทางลองฮานอยถึงแม้นว่าจะหันเป็นทันสมัยซำใดประชาชนฮานอยยังบ่ลืมอดีตมาเยี่ยมยามฮานอยแขกท่องเที่ยวได้ไปเยี่ยมยามสุสานประธานโฮจิมินห์ฮานอยยังแม่นตัวเมืองของห้วยหนองคลองบึงส่วนสาธารณะและบรรดาเส้นทางเขียวอุ้มทุ่มเย็นสบายโดยวัดวาอาฮามหลายกัวหกห้อยแห่งเฮ็ดให้ตัวเมืองมีความดึงดูดเฉพาะนครโฮจิมินห์ยืนอยู่อันดับที่15เป็นตัวเมืองใหญ่ที่สุดและมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหลวงหลายของเวียดนามบรรดาสีสันใหม่ในพื้นฐานวัฒนธรรมหรือบรรดาบาดเก้าเปลี่ยนแปลงในพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศส่วนลายแม้นจะเริ่มต้นจากที่นี่ซึ่งอยู่นครโฮจิมินห์นี้มีบรรดาสถาปัตยกรรมแบบสมัยฝรั่งปกครองด้วยบรรดาถนนหนทางกว้างขวางพอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดงอกฮวางตลาดเบนแทงแมนบรรดาจุดท่องเที่ยวที่บ่อาจเบิ่งกายอยู่นครโฮจิมินห์นครหอยอานยืนอยู่อันดับที่17อยู่ที่นี้ได้ถูกตีราคาว่าเป็นนครท่าบูฮานได้รับการปกปักรักษาดีที่สุดรักษาได้สีสันและวิญญาณของเขตที่เคยเป็นบอนแลกเปลี่ยนการค้าอย่างฟดฟื้นของเขตอาซีตะเวนออกเสียงใต้ในศตวรรษที่15 59ตัวบรรดาแขกท่องเที่ยวที่มาเวียดนามบ่มีไผที่ว่าจะบ่มาหอยอานเมื่อฮอดมือ14ค่ำของแต่ละเดือนในค่ำคืนประชาชนอยู่เมืองนี้จะมอดไฟฟ้าแล้วใส่โคมไฟแทนนอกจากนี้แขกท่องเที่ยวยังประทับใจกับวิชาชีพของบรรดาสร้างตัดยิบเสื้อผ้าอาภรณ์อยู่ที่นี่และผู้ที่มาหอยอานไผๆก็อยากหยิบเครื่องเพื่อเอาเมื่อเป็นที่ระลึกฮาลองยืนอยู่อันดับที่25ของตัวเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมที่สุดบรรดานักท่องเที่ยวที่ลงคะแนนให้หาลองล้วนแต่ตีราคาสูงเกี่ยวกับความสวยงามของบรรดาเกาะดอนหินปูนที่มีรูปห้างหลากหลายพร้อมด้วยถ้ำต่างๆที่หาอันเปรียบได้ยากการท่องเที่ยวถึงเฮือเพื่อไปเที่ยวชมบรรดาถ้ำต่าง
ซึ่งบรรดาธรรมนี้คือจังหวะถึกล้มและนำประกอบให้เป็นธรรมมานับพันปีเฮ็ดให้แขกท่องเที่ยวประทับใจต่อความสวยงามเต็มไปด้วยน้ำใจรับแขกรับคนของสาวฮาลองก่อนจะจากกันไปต่างหน้าทีมข่าวขอขอบใจต่อทุกๆคำตำหนิติชมและรายการข่าวฮู้จักอาเซียนหรือ No ASEAN ออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันเสาร์เวลา 7:35 หลังจากข่าวภาคภาษาอังกฤษตอนเช้าและภาคค่ำเวลา 21:25 นาทีขอบใจสำหรับทุกกำลังใจที่ท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านส่งมาหาทีมข่าวของพวกเราผ่านโทรศัพท์ SMS อีเมล Facebook และ YouTube ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมข่าวลาท่านผู้ชมไปก่อนอวยพรให้ท่านจงมีวันพักผ่อนที่สุขสันต์โชคดีแล้วพบกันใหม่